สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนคุยกันต่อนะครับก็เป็นลักษณะของการฝึกการใช้นิ้วนะครับในออกเต็ปที่1นะครับแต่เราจะไม่ใช่แบบวิธีการไล่สเกลไปจนสุดแล้วกลับจนสุดนะครับเราจะมีการย้อนครับเรียกว่าย้อนรอยนะครับเหมือนกับเรากำลังจะสร้างโมทีฟขึ้นมานะครับโมทีฟของการเมโลดี้จะไปทางนู้นมาทางนี้อะไรอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เราจะเป็นลักษณะของแบบฝึกก่อนนะครับจะไปรูปแบบของการไล่โน้ตก็คือไปโน้ต3ตัวย้อนกลับ1ตัวไปโน้ต3ตัวย้อนกลับ1ตัวนะครับโอเคเราเริ่มกันเลยช้าๆนะครับเริ่มจากโดฉะนั้นเราก็จะเริ่มว่าโดเลมีไป3ตัวแล้วใช่ไหมครับโดเลมีแล้วเราก็ย้อนเลมีฟาแล้วเราก็ย้อนมีฟาซอนนะครับไปจนถึงโดรูคัมนะครับดูช้าๆนะครับเห็นไหมครับดูอีกทีนะครับช้าๆเริ่มจากโดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าไล่ขาขึ้นนะครับไล่ขาขึ้นโดเรมีเรมีฟานะครับและจากนั้นเมื่อถึงโดเสร็จแล้วเราก็ไล่ขาลงนะครับขากลับนะครับโดทีลาซอนนะครับลาซอนฟาไล่กลับมานะครับซึ่งถ้าเราไล่โน้ตปกติในสเกลนะครับในออกเต็ปแรกเราก็จะไล่ธรรมดาแบบนี้มันก็จะฟังดูไม่เป็นเพลงนะครับพอเราเริ่มไล่นิ้วคล่องแล้วเราก็จะมีการย้อนรอยนะครับในเทคนิคของวันนี้ก็คือการย้อนรอยคือ3ย้อน1 3ย้อน1นะครับอันนี้การใช้ลมก็คือใช้ลมยาวก็ได้นะครับถ้าเราปอดแข็งแรงเมื่อกี้ผมก็ใช้ลองโทนเลยนะครับใช้ลมเดียวไปจนสุดแล้วก็กลับนะครับส่วนเทคนิคของการใช้ลมไม่ว่าจะเป็นตูดูดหรือดูดตูอะไรก็เดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งนะครับวันนี้เราจะเน้นที่การใช้ fingerling นะครับ4แล้วก็3แล้วก็ย้อนนะครับอันนี้เราเล่นเป็นโน้ตเขาเรียกว่าเป็นโน้ต16โน้ตธรรมดานะครับ16โน้ตธรรมดาก็คือแบ่งสัดส่วนก็คือ1 2 3 4 1นะครับแต่เราแบ่งกรุ๊ปเป็น3ย้อนเท่านั้นเองซึ่งจริงๆแล้วเทคนิคนี้เราสามารถเล่นเป็นทริปเป็ดต่อไปได้นะครับแต่เดี๋ยวมันจะยากเกินไปเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับผมเล่นให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ3ย้อน1นะครับแค่นี้เองนะครับสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้นะครับลองไปฝึกกันดูนะครับวันละนิดวันละหน่อยเดี๋ยวก็เก่งครับผมให้กำลังใจทุกคนครับขอบคุณมากครับ